ัวใจของการแข่งขันในวันนี้ก็คือทีมเวิร์คครับค่ะเข้าใจครับอย่าลืมนะครับว่าพวกคุณต้องทำผัดไทยห่อไข่ถึง2จานแต่ถ้าคุณไม่แบ่งงานให้ชัดเจนนะครับทุกอย่างเละแน่นอนฟังแล้วเราก็ยิ่งต้องแบ่งงานให้ชัดเจนนะก็เริ่มคิดแล้วว่ามีอะไรที่จะให้น้องยาริทำได้บ้างที่ไม่อันตรายกับน้องผมฝึกมาแล้วจริงป่ะเนี่ยคิดว่าคุยกับคนรู้เรื่องดูแววแล้วน่าจะทางเดียวกันพวกคุณมีเวลาในการทำผัดไทยห่อไข่2จานนี้60นาทีและคนที่ทำพลาดมากที่สุดจะต้องกลับบ้านเป็นคนแรกทุกทีมพร้อมนะคะพร้อมค่ะพร้อมครับพร้อมค่ะพร้อมค่ะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะมาค่ะไปค่ะเราจะคุ้มมาลองลงก่อนเดี๋ยวผมผัดเนาะอย่างแรกเคี่ยวซอสก่อนหายใจลูกหายใจหายใจตอนนี้หายใจเดี๋ยวถามมันออกนะเดี๋ยวทำมาหอดยังไงครับเดี๋ยวตะโปเด็ดถางถูงอกทำให้สวยๆทำได้ใช่ไหมเฮ้ยหนูนี่ไงถังมันน่าจะพากันตลอดรอบฝั่งนี่ใช่ไหมครับใช่ใช่หม้อหม้อพี่ไปหยิบดิพี่แม่พี่แม่ดูดิพี่แม่ดูดิไปหยิบผมคิดว่าผมดีดแล้วน้องดีดกว่าผมอีกซึ่งก็เป็นมวยถูกคู่อีกเดี๋ยวเล่นแบบเดี๋ยวไปเรื่อยๆลูกเดี๋ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปเรื่อยๆลูกเต้าหู้เนี่ยขนาด1เซนติเมตรเท่าไรคะชามเล็กชามเล็กเดี๋ยวหนูเอาให้ค่ะปลายูใช้ไฟอ่อนๆป่ะคะใช่ค่ะไฟอ่อนค่ะ1เซนอย่างงี้นะอย่าลืมนะครับว่ารอบนี้จะต้องมี1คนที่ต้องกลับบ้านถ้าคุณไม่อยากเป็นคนแรกที่จะต้องจบความฝันที่จะต่อสู้เพื่อมูลนิธิจงพิถีพิถันทุกขั้นตอนครับชามเล็กค่ะได้ยินไหมครับได้ยินประโยคนี้ได้ยินชัดเจนเลยครับแต่เราก็สู้ไงเราก็พยายามทำให้เต็มที่เราตั้งใจเต็มที่จะไม่เป็นเราที่ต้องกลับบ้านเพื่อมูลนิธิบ้านสะท้อนได้ยังได้แล้วค่ะเอามาหมดเลยได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเอาให้นะคะเป็กกี้ครับสาขาค่ะค่ะแบ่งงานกันยังไงครับเป็กก็ช่วยหั่นเชฟลุงแดงนี่กำลังทำน้ำซอสปรุงรสอยู่ค่ะช่วยกันค่ะคนละส่วนค่ะใครทำมากกว่ากันก็ยังไม่เห็นลุงแดงทำอะไรเลยนะคะก้มๆเงยๆอยู่ค่ะคุณเป็นเชฟค่ะเขาเป็นเชฟผู้ช่วยแบ่งงานให้ชัดเจนนะครับถ้าคุณทำน้อยกรรมการอ่ะไม่ให้คุณผ่านนะครับเอาค่ะเดี๋ยวทำเยอะๆเลยค่ะเท่านั้นแหละ5 4 3 2สลับที่เลยค่ะแล้วเป๊กก็ไปลงมือทำเลยค่ะถ้ามันพ่นหนืดได้ที่แล้วก็พอค่ะดาด้าค่ะแบ่งงานกันยังไงคะเนี่ยให้ป้ายุกอะค่ะเตรียมผักต่างๆหั่นอะไรเงี้ยค่ะด้าจะเป็นคนเคี่ยวซอสผัดไทยค่ะป้ายุกทำ10อย่างด้าเตรียมซอสอย่างเดียวใช่ทำซอสแต่เขาคือเชฟผู้ช่วยนะนี่ไงคะเคี่ยวอยู่ให้ป้ายุกค่ะหั่นค่ะกี่อย่าง10อย่างค่ะแล้วป้ายุกทำไวจริงๆในขณะที่ซอสด้าน้ำตาลยังไม่ละลายเลยอ่ะเมื่อยแล้วครับต้องเด็ดไปเรื่อยๆไม่งั้นจะไม่เสร็จนะซอยอย่างนี้ได้ไหมทำได้ไหมคะมาโจทย์ในวันนี้นะคะเขาต้องทำผัดไทยห่อไข่ถึง2จานฟังดูเหมือนไม่ยากนะแต่จริงๆแล้วอ่ะมีหลายขั้นตอนและแต่ละขั้นตอนต้องทำให้สมบูรณ์ตั้งแต่หั่นเต้าหู้สับหอมแดงสับหัวไชโป๊หวานลวกเส้นให้นิ่มก่อนลงกระทะแต่ก็ห้ามเละและห้ามแข็งเกินไปน้ำซอสก็ต้องเคี่ยวให้ได้ที่รสชาติเหมือนต้นฉบับจุดสำคัญก็คือไข่ที่ต้องร่อนให้บางเพื่อที่จะห่อผัดไทยได้โดยไม่แตกค่ะได้ไหมลิ้นรายละเอียดเยอะขนาดนี้นะครับทำ2จานภายใน1ชั่วโมงเนี่ยไม่ทันแน่นอนดังนั้นนะครับเราจึงมีเชฟผู้ช่วยให้กับเหล่าเซเลบริตี้ครั้งนี้ครับแต่สังเกตดูแล้วนะครับจะมาช่วยแบ่งเบาหรือสร้างภาระก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับน่ารักมากระวังอันนี้เปียกใจเย็นลูกหายใจซึ่งสิทธิ์ในการเลือกเชฟผู้ช่วยเนี่ยเป็นของผู้ชนะเท่านั้นนะครับผู้ที่ผู้ชนะเลือกให้ก็ไม่รู้ว่าจะพากันร่วงหรือจะพากันรอดครับแต่เขาก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าเขาสามารถทำงานเป็นทีมเวิร์คได้ดีไม่ว่าจะคู่กับใครก็ตามครับและถ้าทำไม่ได้นะก็อาจจะต้องเป็นหนึ่งคนที่ต้องกลับบ้านด้วยครับตานั้นเสร็จแล้วไปคั่วไข่ได้ครับเฮลิโคเนีย